ค่2 ชั่วโมงเองเขียนได้เยอะเลยนะเรื่องง่ายๆนะก็แค่ทำเรื่องที่เคยทำแค่เขียนเนื้อหาให้มันน่าสนใจขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นนะฉันอ่านออกทุกคำเลยนะแต่พอมันอยู่รวมกันฉันกลับไม่เข้าใจแต่ละอาชีพมันต่างกันแล้วก็นะอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีฉันบอกแล้วไงคะปล่อยให้ฉันช่วยคุณเถอะนะไม่ดีกว่านะผมว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันว้าวสุดยอดพี่สาวคุณหนูไม่อยากให้พี่กลับเลยเมื่อคืนเขาละเมอเรียกชื่อพี่ตั้งหลายครั้งผมเนี่ยตกใจเลยพี่อยู่ต่อเธอเดี๋ยวผมไปกินข้าวข้างนอกเองแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายหยุดเลยนะเซียวหันฮะจะไปไหนผมจะไปกินข้าวข้างนอกไม่กลัวหรอกอ๋อขอกุญแจบ้านหน่อยสิผมจะเอาไปปั๊มอะไปกินซะอย่าต้องจอนานนะตาคุณจะปิดแล้ววันนี้เขาเป็นอะไรนะถ้าทางที่มีให้ฉันเปลี่ยนไปคงเป็นลมบ้าหมูละมั้งอย่ามาแก้ตัวเลยเขาบอกว่าตอนกลางคืนคุณละเมอชื่อฉันด้วยบอกมาตั้งใจจะปั่นหัวฉันใช่ไหมผมไม่ใช่คนแบบนั้นคุณเป็นมืออาชีพเลยตั้งหากผมเป็นคนตรงๆนะถ้าหากผมบอกว่าเลิกกันก็คือเลิกกันอ่ะมาคุยกันเถอะคุณเอากุญแจบ้านให้เขาจะอยู่นานเลยเหรอคุณไม่ต้องใส่ใจเรื่องของผมก็ได้รักษาระยะห่างของเราสองคนไว้ดีกว่านะจริงจังเมื่อไหร่แบบนี้ทุกทีกับฉันใจร้ายจังแต่ยอมทนกับเขาอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วที่คุณปฏิเสธฉันเพราะเด็กคนนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกพวกเราช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ได้ชีวิตผมยุ่งมากพอแล้วนะอย่าให้ชีวิตผมต้องยุ่งเหยิงมากกว่านี้เลยปล่อยผมไปเถอะนะขอบคุณออสการ์ออสการ์นิ่งๆ นิ่งขอมือหน่อยเยี่ยมเด็กดีไม่โอเคนิ่งๆไฮไฟออสการ์ถ่ายรูปคู่หน่อยเด็กดีนั่นแหละเด็กดีเด็กดีคืออย่างนี้ลูกค้าหลายคนถามถึงออสการ์เผื่อคุณอยากหาบ้านให้มันไม่มีทางออสการ์เป็นครอบครัวของผมจะยกให้คนอื่นได้ยังไงแต่ว่าใกล้ถึงกำหนดจ่ายค่าดูแล
แล้วค่ะผมรู้ครับอีก2วันผมจะมารับเขาเองอ่ะเขียนคู่มืออยู่เหรอนี่กุญแจบ้านกินข้าวหรือยังอ่ะคุณชอบสัตว์หรือเปล่าอย่างหมาหรือว่าแมวฉันรู้นิสัยนายดีฉันจะชอบหรือไม่ชอบพรุ่งนี้นายก็เอามันมาที่บ้านแน่อย่ามากวนฉันไปนั่งที่อื่นเลยไปฉันยุ่งอยู่นี่ชักโครกใหม่นี่นะเป็นไงบ้างอ่ะใช้งานได้ดีหรือเปล่าอย่ามาขายสื่อเลยนายตัดสินใจซื้อมันมาเองไม่ใช่เหรอตั้งนานกว่าจะติดเสร็จฉันไปธุระสายเลยผมกำลังจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนทันสมัยต่างหากนอกจากจะไม่ขอบคุณแล้วยังบ่นผมอีกอ่ะเฮ้ยเป็นคนดีนี่มันยากจริงคนดีงั้นเหรอนายเรียกฉันว่านี่คนดีมีมารยาทที่ไหนเขาทำแบบนั้นกันแล้วจะให้ผมเรียกอะไรอ่ะพ่อเหรอไม่เอาอย่าเรียกเลยจะดีกว่า ถ้าเรียกคุณอู๋ก็แล้วกัน ออกไปเล่นข้างนอกได้ไหมผมที่คุณเปิดโอเปร่าตอนเที่ยงคืนอ่ะผมว่าอะไรคุณไหมผมนอนไม่หลับเลยด้วยอพาร์ตเมนต์80ตารางเมตรแม้แต่พื้นที่ให้ทำงานเงียบๆก็ยังไม่มีอย่าเวอร์ไปหน่อยเลยห้องเนี้ยกว้างไม่ถึง50ตารางเมตรด้วยซ้ำอ่ะไม่พอใจเหรองั้นออกไปข้างนอกสิเฮ้ยผมจะไปไหนตอนไหนคุณสั่งผมไม่ได้หรอกเอาละแปรงสีฟันของผมอะรู้ได้ไงของตัวเองก็เก็บดีๆสิใครจะไปเก็บให้ถ้าพรุ่งนี้กีต้าร์หายอย่าโทษฉันละกันแค่เตือนไว้ถ้ามันตกจากชั้น2อย่ามาโทษฉันก็แล้วกันนะดีไม่ดีจะกลายเป็นฟืนเอาเตือนด้วยความหวังดีไม่เล่นแล้วเหนื่อยกลัวอะไรเล่นต่อไปสิก็จะพักเหรอ เหมิงหนีชาเฟอร์นิเจอร์เหมิงหนีชาเหมือนคำว่าไอ้ทึ่มเอ๋ยเลยลู่ต้าจื้อก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกขอบคุณนะเธอนี่ฉลาดจริงๆแต่เธอคิดดูให้ดีๆนะว่าจะเอาข้อมูลนี้ให้เซียวหานดีหรือเปล่าทำไมอ่ะลองคิดดูทำไมลู่ต้าจื้อเปลี่ยนเบอร์
ก็เพราะเขาอยากทิ้งอดีตของตัวเองไปนะสิเขาทิ้งลูกชายที่อยู่กันมาตั้ง16ปีเซียวหานจะอยากตามหาเขาไหมลู่ต้าจื้ออาจจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเซียวหานแต่ในทางกฎหมายแล้วเขาคือครอบครัวของเซียวหานแต่เรื่องสำคัญฉันอยากคุยกับพ่อแท้ๆของเซียวหานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของเซียวหานใส่ใจนักเรียนน้อยลงหน่อยและไปวิดีโอคอลกับพี่ฉันให้มากขึ้นโถเอ้ยถ้าเซียวหานยังไม่สบายดีฉันจะมีแก่ใจคุยกับพี่เธอเหรอฉันจะเก็บนามบัตรนี้เอาไว้ก่อนจำเป็นเมื่อไหร่ค่อยให้เซียวหานเย่ซินสำคัญน้อยที่สุดในโลกแล้วขอบคุณนะจ๊ะเธอเก่งที่สุดเลยบอกให้เรียกคุณอู๋ไงพ่ออย่าทิ้งผมไปผมผิดไปแล้วชีวิตไม่เคยใจดีกับใครสักคนมันพาเรื่องโหดร้ายมาให้พวกเราอยู่เสมอให้เราหมดหนทางและไร้ทางหลบหนีไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเผชิญกับคลื่นสึนามิชีวิตผมขอให้ความโหดร้ายนี้ทำให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและคลื่นความโหดร้ายจะทำให้ความหวังของคุณหนักแน่นขึ้นผมหวังว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบไม่พ่ายแพ้ต่อมันและผ่านพ้นความสูญเสียไปได้ในฐานะคนเคยผ่านมาแล้วผมจะพยายามเพื่อยืนเคียงข้างคุณไม่มีเส้นทางใดที่ไร้ประโยชน์ทุกก้าวเดินล้วนมีเหตุผลThank you.
นับถอยหลังก่อนอายุ18ไงตั้งใจทำงานจังเลยฉันเก่งไงทำได้ทุกอย่างต่อให้ถูกกักบริเวณเขาก็ยังต้องการฉันอยู่ฉันเจ๋งสุดๆไงล่ะประทับใจดีขนมปังบนโต๊ะจะกินก็กินไม่กินก็หยิบเงินไปอยากกินอะไรก็ซื้อเอาฉันไม่ปรนเปรอเหมือนอย่างพ่อนายแน่คุณกินขนมปังไปเถอะผมไปแล้วไม่หยิบเงินไปเหรอเอาไปซื้อของกินเดี๋ยวมาบ่นฉันอีกโอ้20หยวนเหรออุ้ยเจ๋งไปเลยอ่ะอะไรเข้าฝันจู่ๆคุณถึงได้มีจิตสำนึกขึ้นมาจิตสำนึกฉันดีอยู่แล้วไม่เหมือนนายหรอกอยู่ที่นี่แท้ๆยังจะละเมอหาพ่อตัวเองอีกอยากจะไปอยู่กับเขาจริงหรือเปล่าล่ะฉันจะช่วยหาเขาก็ได้นะเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วจะตามหาเขาทำไมอยากไล่ผมละสิคุณติดหนี้ผมอยู่ไม่อยากได้แล้วนี่ฉันไม่น่าไปเผลอสงสารนายเลยตั้ง20หยวนใช่นะนี่ทำไมหน้าตานายเนี่ยไม่เหมือนคนเพิ่งลงเครื่องมาหรือว่าเตรียมตัวบินเลยนะทำไมโดนไล่ออกเหรอทำไมดูรีบๆจังเลยไม่วางเหล้ากินเสร็จก็จะไปแล้วเล่าหน่อยนะหัวกะทิอย่างฉันตกต่ำจนต้องมาชงกาแฟให้เด็กไม่เอาถ่าน นายเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะนายตกงานฉันไม่ชงให้นายหรอกเด็กไม่เอาถ่านนั่นมันสื่อเฟยตั้งหากเล่าหมอนั่นหัวไม่ค่อยดี นายมันหัวกะทิสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ด้วยคะแนนสูงสุดฉันเข้าโรงเรียนการบินก็ไม่เลวนี่จะบอกอะไรให้นะของฉันน่ะจากที่ได้อันดับ3ท้ายห้องมาเป็นท็อป5เลยนะใช้ได้ฉันเป็นคนเลือกเองว่าจะเลิกเป็นหมอแล้วหันมาเปิดร้านกาแฟแบบนี้แต่นายไม่ใช่โรงเรียนการบินยากจะตายอย่าให้เรื่องเล็กน้อยมาทำลายอาชีพของนายเลยนะเด็กกาแฟได้ยังเนี่ยความร้อนเพิ่งจะได้ที่ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้แล้วว่าแต่ว่าเรื่องที่ฉันขอให้เพื่อนนายช่วยเอากาแฟมาให้จากแอฟริกาใต้เป็นไงบ้างเหรอฮะเขาว่าไงนายให้ที่อยู่ไปไหมเนี่ยเปล่านะเอ้ยเมื่อวานฉันได้รับพัสดุสงสัยเขาจะส่งมาที่ฉันละมั้งแป๊บหนึ่งนะขอไปดูที่รถก่อนนะรีบมาก็แล้วกันลินเซียโอพูดค่ะนั่นใครคะฮัลโหลนั่นใครคะอ
ให้ตายสิเกรดพวกนี้จะเป็นตัวสะท้อนการเรียนที่ผ่านมาถ้าเธอตั้งใจเรียนผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่าเพิ่งท้อถอยหมดกำลังใจสิก็ครูบอกเองนี่ครับว่าเกรดไม่สำคัญอีกอย่างผมได้คะแนนไม่ดีครั้งเดียวเองชีวิตผมยังเหลือการสอบอีกตั้งเยอะนะครับเกรดไม่ได้ตัดสินทุกอย่างก็จริงแต่ช่วงนี้ผลการเรียนเธอไม่ดีเลยนะคุณครูท่านอื่นบอกครูเองว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยการบ้านก็ไม่ทำถ้าเป็นอย่างนี้ครูคงต้องบอกให้ผู้ปกครองเธอรับรู้เขาเหรอร้องเรียนเขาช่วยอะไรผมไม่ได้หรอเสียเวลานี่ไม่ใช่เรื่องให้เธอตัดสินใจนะครูติดต่อพ่อเธอไม่ได้ตามเธอไปก็ไม่ได้ในฐานะครูของเธอครูก็ต้องทำอะไรสักอย่างสิครูจะโทรหาโค้ชบาสของเธอให้หยุดฝึกเธอซะเกรดดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยกลับไปเล่นแบบนี้อีกแล้วเหรอครับครูจะไม่เปลี่ยนวิธีบ้างหรือไงเอะก็สั่งให้นักเรียนหยุดกิจกรรมที่ชอบให้หันมาสนใจแต่เรื่องเรียนก็ได้ตามใจครูอีกไม่กี่วันจะถึงวันแข่งแล้วท่านโรงเรียนเราไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายไม่ใช่พบผมนะแบบนี้จะโทษใครดีนี่เธอกำลังขู่ครูอยู่เหรอฮะไม่ยอมบอกที่อยู่ใช่ไหมครูหาเองก็ได้สรุปครูแค่อยากไปเยี่ยมบ้านอย่างนั้นเหรองั้นบอกผมดีๆก็ได้ผมจะเขียนที่อยู่ให้อ้อมไปอ้อมมาอยู่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับคือที่นี่มีครูชื่อหลินเสี่ยวโอไหมครับมีครับมีธุระอะไรครับเรียกเธอให้ออกมาได้ไหมครับตอนนี้เหรอใช่คุณครูสอนอยู่นะครับคุณเซ็นชื่อก่อนไหมแล้วค่อยไปหาเธอที่ห้องพักครับคือผมเข้าไปไม่ได้คุณเรียกเธอออกมาหาผมได้ไหมเธอพักอยู่แถวนี้จริงเหรอโกหกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กล้าหรอกครับในฐานะเพื่อนอย่าไปหาเขาดีกว่านะครับเขาไว้ใจไม่ค่อยได้อะใกล้จะตกงานแล้วด้วยถ้าครูได้เจอเขาจริงๆครูจะไม่ชอบเขาแน่นอนและถ้าครูไปจริงผมก็จะไม่ห้ามแต่ผมอยากให้ครูช่วยอะไรผมสักอย่างครูบอกให้เขาเพิ่มค่าขนมให้ผมอีกนิดนึงได้ไหมล่ะครับเธอไม่ต้องห่วงเรื่องที่ครูจะพูดหรอกนะสนใจก็แต่เรื่องเรียนของตัวเองจะดีกว่าได้ครับครูจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้จะถามไปทำไมฮะหรือจะเตรียมทำการต้อนรับครั้งใหญ่ครูยังไม่ได้คิดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูหลินมีคนมาพบคุณครับอ๋อขอบคุณค่ะครูมีธุระอยู่นี่ก่อนนะยังคุยไม่จบยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยที่อยู่ก็ให้แล้วจะเอาอะไรอีกคุณมาหาฉันถึงที่นี่ได้ยังไงต้องการอะไรไหนบอกว่าไม่เห็นแว่นผมไงแล้วนี่อะไรเนี่ยก็ฉันไม่เห็นจริงๆแต่คุณโทษฉันและฉันก็เคยยืมใส่มันด้วยฉันก็เลยซื้ออันใหม่ให้คุณไงคุณไม่เคยเห็นแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันรูปร่างยังไงดูแล้วมันแปลกๆนะแว่นกันแดดผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดต่อให้ซื้อมาได้ราคาที่ซื้อมาก็คงไม่ถูกอยู่ดีคงไม่ได้แค้นผมแล้วไปลงเอยกับแว่นกันแดดของผมใช่ไหมเอ๊ะคุณนี่มันยังไงเนี่ยได้อันใหม่แล้วก็รับๆไปเถอะนะอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่โตนั่นแว่นนำโชคของผมทุกครั้งที่ผมใส่มันผมจะโชคดีอยู่ตลอดเลยไม่รู้ล่ะผมจะเอาคืนเอามาคืนให้ผมเลยทำไมคุณไร้เหตุผลจังฮะคุณรู้ไหมว่าฉันจ่ายเงินค่าแว่นนี่ไปตั้งเท่าไหร่อ่ะคุณไม่เสียอะไรสักหน่อยฉันทำคุณไม่ขึ้นจริงๆต่อให้แว่นอันนี้ทำมาจากทองผมก็ไม่สนผมอยากได้อันเดิมคืนผมให้3วันคุณต้องส่งมันคืนมาให้ผมในสภาพไหนก็ได้ใจฉันหาจากไหนล่ะที่อยู่ก็ไม่รู้จะส่งให้ยังไงก็ที่อันนี้ยังส่งได้อย่ามาโกหกเลย IQ แค่นี้สอนเด็กได้ไง
จากใจพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนไม่คุ้มเงินที่จ่ายเลยสามวันนะฉันว่าเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเซลหันมาแล้วค่อยว่ากันเอ้านั่นไงมาแล้วเร็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 วพูดถึงก็มาเลยรีบซ้อมกันดีกว่าแล้วเพิ่งปรับนิดหน่อยใช่ฉันไม่มีอารมณ์อะฉันไม่อยากซ้อมเลยเอาเดี๋ยวสิทำไมมีอะไรเหรอดูเขาสวดเรื่องผลสอบเหรอไม่ใช่แค่สวดแต่จะไปเยี่ยมบ้านเลยเหรอเหรอแล้วให้ที่อยู่ไปหรือเปล่าแล้วตรงนี้ด้วยนะนี่ครูปีศาจรายนั้นแทบจะจ้างนักสืบแล้วแค่อยากได้ที่อยู่ของฉันเนี่ยนะมีนักสืบเหรอทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนี่ยครูแค่อยากเยี่ยมบ้านเพราะเป็นห่วงเรื่องของนายละมั้งครูเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายที่นายมาสอบสายต้องเป็นเพราะว่าคุณอู๋แน่เลยให้เธอไปเถอะหน้าฉันไม่อยากให้ครูมาสนใจหรอกฉันไม่อยากให้คุณอู๋มีทางออกต่างหากฉันแค่อยากให้เขาใช้หนี้ฉันบอกเขาอยู่ตลอดว่าเขาต้องชดใช้หนี้ให้แม่กับฉันเขาต้องยอมรับความทุกข์ให้ได้ตอนครูหลินไปเยี่ยมบ้านฉันจะพูดให้เว่อเลยฉันไม่ให้เขาอยู่สงบแน่เฮ้ยครอบครัวโชคไม่ดีก็มีแต่เรื่องไม่ดีแบบนี้แหละแม่บ่นฉันทุกวันเลยแต่ฉันก็คะแนนไม่ดีคุณอู๋น่ะไม่สอนอะไรเลยแต่นายได้ท็อปเฮ้ยสนใจฉันอย่างนั้นเหรอวันๆเนี่ยเอาแต่เขียนคู่มือจนจำญาติตัวเองไม่ได้อีกอย่างฉันเป็นเสี้ยนหนามชีวิตเขาไม่สนใจฉันหรอกว่าแต่นายเรื่องสอบภาษาอังกฤษน่ะจะอธิบายกับแม่ว่ายังไงเรื่องนั้นฉันไม่ได้กลัวหรอกสอบแค่ครั้งเดียวตัดสินไม่ได้หรอกขนาดท็อปอย่างนายยังทำข้อสอบไม่ได้เลยแล้วฉันจะใช่ไหมล่ะใช้ฉันเป็นโล่หรือไงเอาหน้าเลิกคุยเถอะมาเริ่มซ้อมกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าแก้ตรงไหนบ้างนะมา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 ซ้อมท่อนนี้กันดีกว่ามามามา瞬间消失在夜色，我会向前跑，朝着光的方向跑，抛开所有的喧嚣。มาแล้วนะครับจ้าสวัสดีจ้าครูหลินค่ะคุณครูหลินค่ะคุณครูค่ะคุณแม่โจโจค่ะมาหาโจโจเหรอคะแม่จะอยู่ที่ชมรมเปล่าแล้วค่ะฉันมาหาคุณครูต่างหากค่ะหาฉันเหรอค่ะคราวนี้โจโจได้คะแนนสอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็เลยจะมาปรึกษาคุณครูนะคะผลสอบเพิ่งออกตอนบ่ายเองคุณทราบแล้วเหรอค่ะที่จริงเขาก็ทำข้อสอบได้ไม่เลวนะคะผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะจะประมาทไม่ได้นะคะถ้าเกรดเขาไม่ดีจะทำยังไงล่ะคะเพราะแบบนี้ฉันก็เลยจะมาปรึกษานะคะคือหลังเลิกเรียนครูช่วยติวภาษาอังกฤษเพิ่มได้ไหมคะอ๋อขอโทษด้วยค่ะคือทางโรงเรียนของเรามีกฎห้ามครูรับงานติวนอกโรงเรียนเด็ดขาดนะคะ
คุณลองหาโรงเรียนกวดวิชาให้เขาดูสิคะฉันจะจ่ายให้คุณ2เท่าของโรงเรียนกวดวิชาเลยค่ะเงินไม่ใช่ปัญหาแต่มันผิดกฎโรงเรียนค่ะฉันเข้าใจเรื่องกฎข้อห้ามของโรงเรียนนะคะแต่ครูหลินคะพวกโรงเรียนกวดวิชาสักแต่จะสอนเพื่อแลกเงินอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เหมือนคุณที่ตั้งใจสอนเด็กจริงๆอีกไม่นานโจโจก็ต้องไปเรียนต่างประเทศแต่ภาษาอังกฤษของเขาตอนนี้คงอยู่ต่างประเทศลำบากแน่ฉันก็ทำได้แค่กังวลเขาไม่ฟังฉันเลยค่ะแต่เขาเชื่อฟังคุณเขาเคารพคุณมากเข้าใจหน่อยนะคะนะคะครูหลินนะคะก็ได้ค่ะแต่ฉันรับเงินไม่ได้จริงๆนะคะและคงสอนได้ถึงเทอมนี้เท่านั้นฉันจะหาเวลาติวให้เขาทุกอาทิตย์แล้วกันค่ะไว้ตายแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะครูหลินขอบคุณค่ะได้เย่จือที่รักอย่าโกรธเลยนะพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมบ้านเซียวหานเลยมาสำรวจเส้นทางก่อนจะได้คำนวณเวลาถูกไงรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงมือใหญ่เลยนะเฮ้ยชิปหลายปีมานี้แกมีคนคอยช่วยเหลือดูแลแกมาตลอดทำให้แกดูแลตัวเองไม่เป็นเลยขนาดบะหมี่แกยังต้มไม่เป็นรู้หรือเปล่าต้องใส่น้ำหรือใส่เส้นก่อนอาหารง่ายๆก็ยังทำไม่ได้แล้วแกจะอยู่คนเดียวได้ยังไงเย่ ทำไมถึงมีกีตาร์อยู่ในห้องน้ำนายไปเอามันมาจากไหนเนี่ยฮะสื่อไฟทิ้งเอาไว้เนี่ยนายไม่ได้บินเนี่ยจะเอาไว้เล่นก็ได้นะแก้เบื่อปกติสื่อไฟขี้เหนียวจะตายแต่พอเรื่องกีตาร์เนี่ยเกิดใจกว้างขึ้นมาเชียวนะเขาบอกว่านายจะกลับมาติดเหล้าถ้าไม่ได้บินให้ร้องเพลงเล่นดนตรีดีกว่าดื่มเหล้าเยอะเลยนะเล่นไปเถอะนะไม่มีใครเขาอยู่ฟังหรอกเฮ้ยดีนะเนี่ยที่ปิดร้านไม่มีลูกค้าแล้วไม่งั้นเขากลัวนายกันหมดแน่เลยไหนๆก็ถูกกักบริเวณแล้วปัดฝุ่นทักษะกีตาร์ตัวเองหน่อยดีไหมเล่าฮะใครโดนกักบริเวณฉันกำลังพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้กลับไปอยู่บนฟ้านะก็แล้วแต่เถอะเอ้ยสู้ๆก็แล้วกันนะปิดร้านแล้วเงียบเหงาจังแฮะบรรยากาศร้านมันอึมครึมชะมัดเลยฉันไปดีกว่าฉันกลับแล้วนะอยู่ๆก็บ่นเรื่องบรรยากาศเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาเลยแล้วกันไปละไปเลยเล่นกีตาร์ได้ห่วยแตกมากเพื่อนเอ้ย
เสี่ยวหานเสี่ยวหานลูกมากินข้าวผมไม่กินอะไรนะผมง่วงแล้วฉันอุตส่าห์สละเวลาต้มบะหมี่ให้นะลงมากินบะหมี่ชามเดียวแป๊บเดียวก็หมดแล้วดูบะหมี่พวกนี้สิน่ากินจะตายไปเอ้ามากินเร็วเข้าแล้วค่อยไปนอนเป็นไงอร่อยไหมล่ะต้องต้มบะหมี่ด้วยสูตรลับตระกูลอู๋ของเราต้องตวงน้ำให้พอเหมาะความร้อนก็ต้องได้ที่ถ้าร้อนเกินไปก็จะไม่อร่อยต้ม3นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาล้างเส้นด้วยน้ำเย็นแล้วก็เติมน้ำซุปแค่นี้ก็อร่อยแล้วถ้านายทำเป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่หิวหน้าหล่ออย่างเดียวจะทำอะไรได้หาแฟนเหรอนายยังเด็กอยู่เลยร้องไห้อีกแล้วลูกผู้ชายไม่ร้องไห้พร่ำเพรื่อมีอะไรในใจอย่าเก็บไว้คนเดียวถ้าคิดถึงแม่ก็แสดงออกมาเห็นชั้นหนังสือไหมมันมีที่ว่างอยู่หารูปแม่สักใบสิเอาไปวางไว้เวลาคิดถึงก็ดูรูปได้มองทำไมจะขอบคุณเหรอไม่ต้องหรอกฉันแค่ตอบแทนแม่นายฉันไม่เหมือนพ่ออีกคนที่ปรนเปรอนายอยู่ที่นี่นายต้องเริ่มจากศูนย์นายจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องที่นายไม่รู้นายไม่เคยทำงานบ้านเพราะมีคนมากมายคอยดูแลนายตลอดค่อยๆเรียนรู้ไปฉันรอได้淡淡的梦。